ปิดภาพเมฆวินัยหลังป่วยเป็นโรคเวรโรคกรรมมานานเป็นปีล่าสุดแผลเป็นตามตัวเริ่มหายดีเชื่อได้ว่าหลายคนคงจำได้ดีสำหรับกรณีข่าวของนักแสดงชื่อดังอย่างเมฆวินัยไกรบุตรที่ได้ป่วยเป็นโรคหายากพบได้เพียง1ใน 400,000 คนเท่านั้นภายหลังทางด้านเมฆวินัยก็ได้เข้ารับการรักษาอยู่เป็นระยะเวลานานจนทำให้สภาพร่างกายดีขึ้นแผลเป็นตามตัวก็หายเกือบ 100% อีกทั้งยังสามารถกลับมารับงานได้เหมือนเดิมค่ะแต่จู่ๆอาการก็กลับมากำเริบอีกครั้งมีตุ่มขึ้นทั่วตามลำตัวเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เสี่ยงของตนเองจนทำให้กลับมาเหออีกครั้งและต้องกลับเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเช่นเดิมและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเมฆวินัยได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นได้ลดยาจาก6เม็ดเหลือ4เม็ดได้กอดลูกและภรรยาโดยที่ไม่เจ็บแผลอยากให้มือกลับมาจับได้ปกติตอนนี้มันบวมจากผลของโรคทำให้หยิบจับอะไรก็ลำบากตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองมากๆเพราะเชื้อมันสามารถกลับขึ้นมาได้ตลอดเวลาล่าสุดต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีกับเมฆวินัยหลังแผลจากตุ่มน้ำพองตามร่างกายของเจ้าตัวนั้นหายเกือบ 90% แล้วที่เหลือก็ต้องฟื้นฟูกันต่อไปค่ะอีกทั้งชาวเน็ตยังเข้ามาชมว่าหน้าของเมฆวินัยนั้นใสจนไม่เหลือรอยแล้วทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ